ผู้ชมคะเราเคยนำเสนอกันไปบ้างแล้วนะคะสำหรับหลักสูตรค่ะที่เหมาะสำหรับผู้บริหารและก็ CEO ทั่วประเทศนะคะอย่างหลักสูตร Lnet โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะคะแล้วก็เสริมทักษะในการเข้าสังคมค่ะต่อยอดทางธุรกิจให้กับผู้บริหารนะคะล่าสุดค่ะได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วกำลังเปิดรับสมัครรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกด้วยค่ะสำหรับผู้บริหารนะคะที่สนใจหลักสูตรนี้วันนี้เรามีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรมาฝากกันค่ะมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง Lnet รุ่นที่1 Leadership Network Program ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้บริหารปรับลุคสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเสริมทักษะการเข้าสังคมเพื่อต่อยอดเครือข่ายทางธุรกิจโดยกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร Lnet คือผู้บริหารระดับสูง CEO ขององค์กรภาครัฐบาลภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจรวมถึงสื่อมวลชนและศิลปินผู้มีชื่อเสียงโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผนึกกำลังกับ TPN Global ผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการประกวด Miss Universe Thailand John Robert Powers สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและ Muse by Metini ซึ่งเป็นสถาบันฝึกสอนทักษะและบุคลิกภาพส่วนบุคคลโดยผู้ที่เข้าอบรมจะได้รู้จักกับผู้บริหารระดับสูงหลากหลายองค์กรจึงถือเป็นการสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จในธุรกิจและพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยการปรับภาพลักษณ์ของผู้บริหารในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีสไตล์ในแบบของตนเองอย่างมืออาชีพโดยจัดฝึกอบรมที่โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอสเซนทรัลเวิลด์และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตด้วยเนื้อหาการอบรมภายใต้ Lnet โปรแกรมโดยมีองค์ประกอบคือแนวคิดการบริหารจัดการร่วมสมัยการสร้างแบรนด์บุคคลและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรการบริหารประสบการณ์ลูกค้าที่ดีผ่านแนวคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ศาสตร์ชะลอวัยและการบริหารสุขภาพแบบองค์รวมซึ่งเป็นหลักสูตรที่ร่วมกันพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผนึกกำลังกับทีมที่ปรึกษาโครงการและวิทยากรระดับประเทศอาทิคุณปิยพรแสนโกศิหรือคุณปุ้ย TPNศาสตราจารย์ดร.สุชัชชวีสุวรรณสวัสดิ์คุณเพชรพริ้งสารสินและคุณเมธินีกิ่งพยมเรามองผู้บริหารเนี่ยนะครับใน4มิติที่สำคัญเลยที่จำเป็นเรื่องทักษะการบริหารจัดการนะครับเรื่องรูปแบบในการบริหารจัดการที่เป็นตัวตนของตัวเองและดึงมาเป็นจุดเด่นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและเรื่องของการดูแลสุขภาพครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สำคัญที่เรามองทั้งองค์รวมของผู้บริหารทำไมเราถึงมี4องค์ประกอบเพราะเราได้ทำการวิจัยมาว่าผู้บริหารในยุคdisruption เนี่ยควรจะเป็นยังไงจุดเด่นอีกอันนึงที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่ตอบรับกับ lifelong learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยนะครับคือท่านผู้บริหารท่านใดที่เรียนหลักสูตรเนี้ยสามารถจะเทียบโอนหน่วยกิจไปเรียนต่อในระดับปริญญาเอกในหลักสูตรภาวะผู้นำนะครับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ด้วยครับผมเรามีความตั้งใจที่จะออกแบบหลักสูตรเนี้ยให้เป็นหลักสูตรที่มีส่วนผสมที่กลมกล่อมระหว่าง hard skill กับ soft skill นะครับเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านที่เป็นผู้บริหารในหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับมีจุดขายของตัวเองและทำให้สังคมต่างๆเนี่ยมีการยอมรับองค์กรนั้นและสามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดนะครับก็ณปัจจุบันนี้หลักสูตรเนี่ยเปิดรับสมัครแล้วนะครับจนถึงวันที่15ธันวาคม2565นะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับให้ร่วมมาจอยนะครับสมัครเข้ามาเป็นอบรมกับโครงการของเราเป็นครอบครัวของ Lnet ครับผม